ตอนที่สิรักคือยอมอภัยทุกอย่างที่รุธมองผ่านรั้วอิดบล็อกสีขาวสะอาดตาเข้าไปในบ้านชั้นเดียวหลังกระทัดรัดที่ปลูกอยู่ในพื้นที่เกือบไร่สีขาวของตัวบ้านตัดกับผืนหญ้าสีเขียวเาวากับเอาพรมมาปูไว้ไม่ว่าจะมองครั้งใดก็ให้ความรู้สึกสบายใจคราวนั้นรอบๆบอริเวณมีไม้ดอกไม้ใบหลากหลายสายพันธุ์ปลูกเอาไว้รายรอบสายลมเย็นพัดเอื้ออยู่รอบตัว อบเอากลิ่นหอมนอ่อนของดอกไม้ในยามค่ำคืนมาต้องจมูกของคนที่กำลังยืนกระวนกระวายอยู่นอกรัว้วเรากับจะช่วยดับความร้อนรุ่มในหัวใจของเขาให้เบาบางชายหนุ่มหลับตาซึมซับเอากลิ่นหอมเย็นคุ้นเคยนึกถึงบรรดาดอกไม้แสนสวยที่เจ้าของบ้านขยันหามาปลูกเอาไว้ที่มาของกลิ่นหอมรวยรินที่ไม่ว่าจะมองคราใดก็ให้ความสบายตาสบายใจทุกครั้งเขารู้สึกสบายใจทุกครั้งที่มาที่นี่แต่ตอนนี้ความมืดที่เข้าปกคลุม ทำให้เขามองเห็นอะไรไม่ชัดเจนนักแต่ที่รู้แล้วแน่ๆคือเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่ข้างในสวรรดาไปไหนทำไมป่านนี้ยังไม่กลับเข้าบ้านประตูลวสีขาวไม่ต่างจากกำแพงที่ล้อมรอบตัวบ้านมีแม่กุญแจคล้องอยู่เขาได้แต่เดินเข้าไปจับไปคลำทำแบบนี้ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทำราวกับว,ว่ามันจะช่วยให้เขาสามารถผ่านเข้าไปข้างในได้ความเป็นห่วงใ,ใจเริ่มจะมีความงุญหงิดเข้ามาปะป,ปน เมื่อไม่สามารถติดต่อหญิงสาวได้จะทำอะไรก็ทำไม่ได้ครั้นจะกลับบ้านของตัวเองก็คงจะไปทางที่ไม่สบายใจพอมีเวลาสงบจิตสงบใจอยู่ครู่ใหญ่ชายหนุ่มก็ตัดสินใจกดโทรศัพท์ไปยังเบอร์ที่ไม่เคยลบเลือนไปจากความทรงจำทั้งที่เวลาผ่านมาร่วมสิบปีที่เพึ่งสุดท้ายของเขาฮัโลโหลเสียงตอบรับกลับมาหลังสัญญาณติดทาให้ทีรุตดีใจจนบอกไม่ถูกคุณอาครับ นี่ผมเองนะครับทีเอาทีวายังไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะเห็นเราบอกว่ากลับมาจากอเมริกาแล้วเหรอสารสีส่งเสียงมาตามสายน้ำเสียงที่เคยคุ้นยังคงเป็นกันเองเหมือนเมื่อวันวานทั้งที่ไม่ได้เจอกันมานานใช่ครับดาโทรไปเล่าให้คุณอาฟังเลยครับคำบอกเล่าของอีกฝ่ายทําให้หัวใจที่กําลังเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเหมือนมีน้ํมาหลอดเลียงทันตาเปล่า วันนี้เขามาหาอาที่บ้านแล้วก็เล่าให้อาฟังได้ไปหาคุณอาตั้งแต่เมื่อไรครับมาถึงตั้งแต่เช้ามืดแล้วครูอยู่กับอาทั้งวันอาจะออกไปดูไซยงานก็ไม่ยอมบอกว่าน,นานๆจะได้กลับบ้านมาอยู่กับพ่อก็เลยต้องตามใจเขานี่กินข้าวเย็นเสร็จแล้วอาต้องไล่ให้กลับถึงได้ยอมไปไม่อยากให้เขาขับรถกลับตอนกลางคืนนะ่ะเป็นผู้หญิงขับรถไปตามลำพังคนเดียวมันค่อนข้างจะอันตรายก็รู้ๆกันอยู่ คำพูดในช่วงท้ายทำให้หัวใจคนฟังกระตุกวุบโดยไม่รู้ตัวแต่ป่านนี้แล้วก็น่าจะถึงบ้านแล้วล่ะมั้งที่รู้อยากจะบอกว่าลูกสาวคนสวยของคุณนายยังไม่กลับถึงบ้านเลยก็กลัวว่าฝ่ายนั้นจะเป็นห่วงจากที่คิดว่าทรงพลจะตามไปด้วยแล้วสองคนพร้อมใจกันเอาหูทวนลมไม่สนใจไม่ใส่ใจจะรับโทรศัพท์เนื่องจากเป็นวันว่างก็กลายเป็นว่าเขาเข้าใจผิดแลนวนี้พี่ซอไปทำอะไรอยู่ที่ไหนทำไมถึงปล่อยให้สบันดาไปไหนมาไหนคนเดียวแบบนี้ เรวทีล่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีนะผมสบายดีครับคุณอาสบายดีนะครับอาสบายดีแล้วนี้ยังเจอกับได้อยู่ไหมยังเจอกันอยู่ครับได้ยินแบบนี้อาก็ค่อยหายห่วงหน่อยไหนๆก็คบหาเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานอาฝากทีดูเขาด้วยนะครับคนรับปากอยากจะบอกกับพ่อของเธอเหลือเกินว่าเขาไม่ได้คิดกับลูกสาวของท่านแค่เพื่อนอย่างที่ท่านกำลังเข้าใจอีกแล้ว เอาไว้มีเวลาผมจะไปเยี่ยมที่บ้านนะครับเอาสินี่คุณยายของทีก็บ่นให้อาฟังบ่อยๆบ,บอกว่าหลานไม่ค่อยจะมีเวลามาหาเลยงั้นสงสัยผมต้องโทรไปปลอบสักหน่อยแล้วล่ะครับรบกวนเวลาของคุณอามานานแล้วไว้ผมจะโทรมาคุยด้วยใหม่นะครับสวัสดีครับสัญญาณจากสายเรียกเข้าอีกสายที่แทรกเข้ามาทําให้ชายหนุ่มจาต้องวางสายจากพ่อของยิงสาวเพียงแค่นั้นทั้งที่อยากพูดอยากคุยอยากถามอะไรอีกมากมายเกี่ยวกับลูกสาวคนสวยของท่าน สวัสดีครับสวัสดีครับพอได้ยินฝ่ายนั้นส่งเสียงทักทายเป็นภาษาไทยแถมยังเรียนเสียงของเขาแบบไม่มีผิดเพี้ยนเทโรก็ยิ้มออกมาง่ายๆนี่ผมเองนะฮะเดบิดส่งเสียงร่าเริงมาทักทายรู้แล้วควรประสาทแบบนี้มีอยู่คนเดียวแหละว่างไงเราอยู่ที่ไหนตอนนี้กระบี่ฮะทะเลที่นี่สวยมากเลยฮะถ้าคุณกับสวีทฮ์ทมาด้วยก็คงจะดีมากๆเลยถ้าฉันกับสวีทฮ์ทของนายไปจริงๆ นายนั่นแหละที่จะไม่สนุกที่รุดเย้ากราบอย่างทันกันไม่เป็นไรฮะผมยอมลอนนี้ทำอะไรอยู่คุณได้ยินอะไรไหมล่ะฮะหนุ่มน้อยไม่ตอบแต่ยกโทรศัพท์ออกห่างตัวหันไปทางทะเลเสียงคลื่นกับเสียงเพลงที่ที่ผมอยู่ไงฮะตอนนี้ผมกำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเข้าขึ้นที่ชายหาดแห่งหนึ่งคนเดียวใช่ไหมถ้าในแง่ของความเป็นส่วนตัวก็คนเดียวฮะแต่ถ้าจะนับคนที่ไม่รู้จักก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน คนคีเล่นส่งคำพูดมากวนอย่างต้องการแกล้งมาเมืองไทยไม่กี่วันสัมบัติสํานวนขึ้นเป็นกองเลยนะตกลงว่าโทรมานี้แค่จะบอกว่ามีความสุขดีใช่ไหมฉันจะได้วางสายอ่ะพูดแบบนี้แสดงว่ายังไม่เห็นรูปใช่ไหมฮะรูปอะไรก็ที่เราไปเที่ยวกันไงฮะผมเห็นคนเขาเอามาโพสลงอินเทอร์เน็ตด้วยแต่เสียดายรูปพวกเราไม่ค่อยชัดมีหน้าสวีทหาชัดอยู่คนเดียวนี่ผมก็ว่าจะโทรมาบอกสวีทหานะฮะแต่ติดต่อไม่ได้เลย เธออยู่กับคุณหรือเปล่าฉันก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันเดวนะเดวิดเมื่อกี้นายบอกว่าไปเจอรูปที่ไหนนะเว็บอะไรแล้วเห็นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่คำถามถูกรวอออกมาชุดใหญ่ที่กำลังร้อนใจเพราะหาตัวหญิงสาวไม่เจอก็ต้องมาครุ้มใจเพราะมีข่าวใหม่ที่ได้รับรู้อีกเมื่อตอนหัวค้ำหาเดวิดบอกชื่อเว็บกขบอีกฝ่ายไปให้มันได้อย่างนี้สิชายหนุ่มสะบัดเสียงกราวมีอะไรหรือเปล่าฮะเสียงคุณฟังไม่ดีเลย คนไม่เคยครุครีอยู่ในวงการบันเทิงไทยถามกลับไม่เข้าใจว่าทําไมแค่มีคนเอารูปไปลงุงฝ่ายนั้นต้องทําเสียงเครียดขนาดนี้ยังไม่รู้เลยแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรร้ายแรงแค่นี้กว่านะเดวิดสวิฮตฮาร์ดของนายกลับมาแล้วที่รุบอกกับฝ่ายนั้นเมื่อเห็นรถของซาบันดาวิ่งมาจอดลงหน้าบ้านต่อท้ายรถของเขาที่จอดขวางหน้าบ้านของเธออยู่ผมขอคุยกับเธอหน่อยได้ไหมฮะอีกสักชั่วโมงก็แล้วกันถ้านายยังไม่เข้านอนค่อยโทรมาใหม่ตอนนั้น ตอนนี้ฉันมีเรื่องจะต้องเคลียร์กับสวินฮาร์ดของนายก่อนโอเคนะโอเคฮะเดี๋ยวผมโทรไปใหม่ถึงตอนนั้นหวังว่าคุณคงเคลียร์กับเธอเรียบร้อยแล้วนะฮะเดวิดรับปากง่ายๆทั้งที่ไม่รู้ว่าทั้งสองคนมีเรื่องอะไรต้องเคลียร์กันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นหรือว่าจะให้ผมไปช่วยเคลียร์ให้ฮะดังเสียงคี้เล่นปนเจ้าเลีส่งมาล้อเลียนพี่ชายปิดท้ายมาช่วยให้ยุ่งนะสิอยู่ที่นั่นดีแล้วแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกัน เทีรุตมองคนลงจากรถเดินยิ้มหวานมาหาความเป็นห่วงในหัวใจเบาบางไปบ้างแล้วตอนนี้เมื่อเห็นอีกฝ่ายกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยว่าไงจ๊ะพ่อหนุ่มนิรนามเด๋ยนนี้ดังใหญ่แล้วนะเสียงทักทายกึ่งหยอกบอกให้รู้ว่าสวรรดารู้เรื่องแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยทำเป็นพูดดีไปเถอะเสียงทุ้มตอบว่าไม่จริงจังอารมณ์ขุนนิดๆที่เธอช่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวบ้างเลยทางเธอเขาเป็นห่วงแทบตายไม่ชอบเหรอ เป็นข่าวกับด้าเชวนะสวันดายัางสบพยยอกไม่เลิกงั้นเดี๋ยวผมไปประกาศตัวกับนักข่าวเลยดีไหมจะได้ดังสมใจได้ไงตกลงว่าไปไหนมาถามทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเธอไปไหนมาไปหาพ่อมาที่มานานหรื้อยังสักพักแล้วไม่อยากบอกหรอกว่าเขารอเธอมาเกือบชั่วโมงแล้วดาไม่รับโทรศัพท์ผมเลยแค่นี้แหละที่เขาจะต่อว่าทั้งที่คนตรงนะ้นทำให้หัวใจกระวนกระวายด้วยความเป็นห่วงมานานนับชั่วโมง ด้าลืมเอาไว้ที่บ้านน่ะจะเข้าบ้านก่อนไหมหรือว่าจะกลับเลยจบประโยคคํคำถามทำร้ายหัวใจคนฟังสวรรดาก็หัวรอคิ้กออกมาเมื่อคนถูกถามสงสัยตามมาตวัดคอนถ้าจะเข้าบ้านก็นี่กุญแจเอาไปไขเลยมือเรียวหนารับกุญแจมาจากมือบางส่งกุญแจรถในมือตัวเองให้เธอบ้างให้ได้าทำไมเอารถเข้าบ้านให้ด้วยผมจะรอปิดประตูเขาบอกพรางทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ จเจ้าเขาทำไมอีกเดี๋ยวก็ต้องกราบแล้วมันอันตรายเกิดมีขโมยมาเอาไปจะทำไงเหตุผลของคนอยากอยู่กับสาวฝังไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่แต่สววรด้าก็ยอมทำตามที่อีกฝ่ายขอพอจากการเอารถสองคันเข้าไปจอดในบ้านเรียบร้อยเขาก็ปิดประตูตามหลังให้เรียบร้อยเช่นกันก่อนจะเดินตามเจ้าของบ้านเข้าไปด้านในไปหาคุณอาทำไมไม่ชวนผมบ้างเลยขอบคุณครับถึงปากจะต่อว่า แต่พอมือบางเย็นแก้วน้ำมาให้ตรงหน้ารอยยิ้มและคำขอบคุณก็กลับมาง่ายๆเลยไม่ได้แพนไว้ลอกปูปับนึกอ,อยากไปก็ไปเลยแล้วนี่ที่กินอะไรมาหรือยังเรียบร้อยแล้วด้ล่ะก็อีกนั้นแหละทั้งที่รู้แต่ก็ยังจะถามกินกับพ่อมาแล้วเสียดายที่เวลาน้อยไปหน่อยเลยไม่ได้แวะไปหาคุณยายของทีเลยเดี๋ยวไว้วันหลังเราค่อยไปหาท่านพร้อมกันก็ได้ก่อนด้มาถึงผมคุยกับเดวิด ทีรู้เริ่มเกริ่นเดวิดโทรมาหรอแล้วเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเป็นอีกครั้งที่สายตาคมส่งครามให้คนข้างตัวเมื่อได้ยินคําถามที่แสดงความเป็นห่วงเป็นยายฝ่ายนั้นด้วยท่าทีกระตือรือร้นเป็นพิเศษหมอน,นั้นสบายดีอยู่ที่กระบี่นุ่นด่าไม่ต้องห่วงรอกตอนนี้ผมว่าห่วงเรื่องของด้าดีกว่าที่เห็นแล้วหรอยังเดวิดเขาเห็นในอินเทอร์เนต็ตก็เลยโทรมาบอกมีลงในอินเทอร์เนต็ตด้วยหรอ ด้นึกว่าจะมีลงแค่ในหนังสือพิมพ์เดี๋ยวได้ไปหยิบม,มาให้ดูพอเจ้าของบ้านลุกไปเทรุลก็เอาแล็บท็อปของยิงสาวที่วางอยู่บนตัวเล็กหน้าโซฟามาเปิดเชื่อมต่อสัญญาณเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตทันทีพอเจ้าของบ้านเดินกล่าวเข้าบ้านมาอีกครั้งพร้อมกับหนังสือพิมพ์ที่หยิบติดมือมาจากในรถเมื่อใหญ่ก็ตบลงข้างตัวเบาๆบอกใบให้เธอนั่งลงข้างเขาภาพหลุดที่ปรากฏให้เห็นบนหน้าจอทําให้สวรรดาพูดไม่ออกไปชั่วขณะ เพราะมันมากกว่าที่เธอเห็นในหนังสือพิมพ์คราบายฉบับวันนี้ที่เธอซื้อติดมือมาด้วยมีคนจงใจถ่ายรูปเธอนำมาปล่อยเธอมั่นใจอย่างนั้นเพราะรูปภาพบางรูปแม้แต่เธอเองก็ยังไม่มีแต่ที่เธอพอจะเบาใจได้อย่างหนึ่งก็คือภาพที่เห็นโค่กรณีที่เป็นฝ่ายชายซึ่งก็นั่งอยู่ข้างเธอตอนนี้หรือที่หนังสือพิมพ์ให้ฉาย,ยาว่าหนุ่มนิรนามมันไม่ชัดเจนพอจะให้หนักข่าวตามหาตัวเขาได้เริ่มจากรูปภาพที่สนามบินในนิวยอร์ก เธอจำได้ว่าตอนนั้นเธอเข้าไปกอดทักถ่ายเขาเป็นภาพเธอแน่นอนเพระาะใบหน้าชัดเจนขนาดนั้นส่วนเขาคนถ่ายถ่ายได้แต่ด้านหลังทั้งที่พี่ซอก็ยืนอยู่ข้างหลังเธอแต่ก็ไม่ยักจะติดมาด้วยเลยภาพนี้ก็เลยเหมือนมีแค่เธอกับเขาสองคนถ้าคนถ่ายไม่แอกถ่ายหรือฝีมือไม่เข้าขั้นก็แสดงว่าคนถ่ายจงใจจะโฟกัสมาที่เธอเป็นหลักต่อมาเป็นภาพที่น้ำตกในอังการ่า ถ้ามันเป็นภาพที่เธอลงเรือไปสัมผัสกับความงดงามของน้ำตกปีนหน้าผาชมส่วนผีเสื้อหรือว่ากำลังทำกิจ,จกรรมอื่นเธอจะไม่กังวลเลยแต่นี้มันเป็นภาพของเธอแคนาดาภาพนี้ถึงจะไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าคนที่คุ้นเคยกันดีก็จะรู้ว่าเป็นเธอแน่นอนจำได้ว่าตอนอนั้นกันก็เพราะทนเดวิดรบเราไม่ไหวก็เลยต้องยอมตามใจหนุ่มน้อยซึ่งจะว่ากันไปแล้ว ที่เข้าไปกันก็แค่เล่นผ่นอนคลายออกสนุกกันมากกว่าจะเล่นเป็นจริงเป็นจังถึงขั้นได้เสียเงินแต่ไม่ว่าจะยังไงมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาแล้วสองหนุ่มสาวนั่งดูรูปกันเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรจนกระทั่งครบทุกรูปสวรรดาก็ถอนหายใจออกมาเบาๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าพรุ่งนี้เธอจะเจอกองทำนักข่าวกลุ่มใหญ่ขนาดไหนสำหรับประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นและหนุ่มเนรนามที่อยู่ข้างเธอ มีวังนัเขาวได้ตามหาผู้ชายในรูปให้จ้าละวันแน่ที่เธอเป็นห่วงก็เขานี่แหละภาพดีๆสวยๆไม่ยักจเจ้ามาปล่อยหรอกสวรรดาเปรย,ยออกมาเสียงเบามองคนที่กำลังดูภาพและอ่านข่าวพาดหัวจากหนังสือพิมพ์ไม่วางตาผมมีอะไรจะบอกด้ที่รูนเงยนะขึ้นมาหาหญิงสาวหลังจากเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ดวงตาคู่คมไม่เหลือแววรอเล่นให้เห็นเหมือนเช่นเคยที่ทำให้ด้ากลัวนะเนี่ยปกติอยู่กับเขา เธอจะเห็นแต่รอยยิ้มได้ยินแต่เสียงหัวเราะของเขาแล้วดูเขาทำหน้าตอนนี้สิหรือว่าไม่พอใจที่ตกเป็นข่าวก็วได้เห็นหน้าเขาเครียดสวบันดาก็นึกหาสาเหตุเพราะไม่เคยเห็นท่าทางของเขาจริงจังและซีเรียสขนาดนี้มาก่อนสัญญามาก่อนว่าจะไม่โกรธคนกลัวความผิดคัดค้านออกคำสัญญาเรื่องมันร้ายแรงยิ่งกว่าภาพหลุดของได้อีกหรอชายหนุ่มสายหน้าน้อยๆทั้งที่กำลังกังวล แต่เธอก็เหลือเกินแต่ก็เพราะสวรดาเป็นแบบนี้ไงเขาถึงได้รักเหลือเกินนั่นก็แล้วแต่ว่าดาจะคิดยังไงอืมถ้าทางจะหนักจริงๆด้วยอะสัญญาก็สัญญา,า,ญญาทำอย่างกระดาจะโกรธทีได้นานอย่างนั้นแหละคนเหนื่ยคำสัญญาบนกระปออกระแปดตบท้ายแต่ว่าคำพูดนั้นก็ทำให้คนตัวใหญ่ยิ้มได้อีกครั้งสวรรดาพูดไม่ผิดหรอกจำได้ว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเขากับเธอไม่เคยโกรธกันเลยด้วยซ้า ไม่ว่าจะเรื่องอะไรอาจจะมีงอนบ้างก็นิดๆหน่อยๆแต่พออีกฝ่ายมาง้อทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมความผูกพันที่ก่อเกิดมาเนิ่นนานหล่อหลอมให้เขากับเธอรู้สึกว่าต่างก็มีกันและกันสองคนจึงเหมือนจะแยกจากกันไม่ได้ตัดกันไม่ขาดไปโดยปริยายแล้วเขาก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปพรุ่งนี้ด้าจะต้องเจอหน้าข่าวแน่ๆผมพูดถูกไหมอืมคนตอบพยักหน้าเง,งึง,งาก ฉันใส่ตามองใบหน้าเคร่งเครียดของคนถามเราคิดไว้หรือยังว่าจะตอบคำถามนักข่าวยังไงก็ไม่ยังไงแค่บอกความจริงไปแล้วถ้าพวกเขาถามถึงผู้ชายในรูปล่ะแน่นอนว่าเป็นรูปของเขาที่ปรากฏอยู่คู่เธอมากกว่าสองคนนั้นเพราะเดวิดกับทรงพลมีติดมาแค่รูปสองรูปตอนที่อยกนั้นนอกนั้นเป็นรูปของเขากับเธอล้วนๆน,นับสิบรูปได้ที่มีคนปล่อยออกมาดาก็บอกว่าเป็นเพื่อน คำตอบที่ได้ยินทำให้คนป้อนคำถามแทบจะสำลักคำพูดของตัวเองก่อนเจ้าตัวจะข่มใจให้เย็นแล้วค่อยๆเรียบเรียงคำพูดเพื่อถามเธอต่อแล้วถ้าพวกเขาถามว่าเพื่อนชื่ออะไรล่ะด้าก็บอกว่าชื่อคุณธีรุธพร,ราทิพย์ไงเจ้า,า่ะเห็นเขาเครียดเธอก็อยากพูดให้เขายิ้มบ้างแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เพราะใบหน้นาหล่อของเขายังเครียดคือเหมือนเดิมแต่ถ้าทีไม่อยากวุ่นวาย เด,ดาหาทางเลี้ยงให้ก็ได้นะสวรรดาไม่ไวายเป็นห่วงยิ่งเห็นใบหน้าที่เคยมีแต่รอยยิ้มเคร่งครึมก็พรอยไม่สบายใจไปด้วยความจริงแล้วนามสกุลที่ผมใช้เป็นของคุณยายคนพูดหันหน้ามาหาหญิงสาวยื่นมือออกไปกุมมือเรียวเอาไว้ที่กําลังจะบอกอะไรได้ที่รุดมองหน้าคนถามแล้วตัดสินใจบอกความจริงกับหญิงสาวผมยังมีนามสกุลที่เป็นของพ่อ เขาเว้นจังหวะไว้เล็กน้อยเพื่อสังเกตท่าทีของเธอและทำใจไปพร้อมๆกันโดยเพราะไม่รู้ว่าเธอจะโกรธมากน้อยแค่ไหนตอนที่คุณพ่อกับคุณแม่แต่งงานกันคุณยายไม่ชอบคุณพ่อนักหรอกแต่ที่ยอมให้คุณแม่แต่งกับคุณพ่อก็เพราะว่าท่านรักคุณแม่มากและคุณพ่อก็ให้สัญญากับคุณยายว่าถ้ามีลูกชายจะให้ใช้นามสกุลของคุณยายเพราะคุณยายมีคุณแม่คนเดียวผมก็เลยได้ใช้นามสกุลของคุณยายตั้งแต่เกิด และเพิ่งจะเอานามสกุลของคุณพ่อพ่วงเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่คุณยายมองพ่อของเขาในแง่ดีขึ้นและยอมรับมากขึ้นดานคงจะเคยได้ยินชื่อคุณทัศพี่โภพพัฒน์ท่านเป็นพ่อของผมเองท่านประธานใหญ่ของเอสทีทีวีเขาถามว่าเคยได้ยินหรอเธอรู้จักและคุ้นเคยดีเลยล่ะไม่ใช่แค่ชื่อและนามสกุลแต่รวมถึงตัวเจ้าของชื่อและนามสกุลด้วยร่างบางที่กำลังจะพูดลุกขึ้น เชน,นุ่มคว้าตัวมากอดเอาไว้แน่นในสัญญาว่าจะไม่โกรธไงที่รูรีบทวงคำสัญญานี่โกรธจริงๆหรอพอคนบนตักอย่างนั่งเงียบไม่ยอมพูดยอมจาและไม่ยอมมองแม้แต่หน้าเขาเขาก็ทนไม่ได้เสียเองด้าอย่าทําแบบนี้ซิถ้าความจริงเกี่ยวกับตัวผมทำให้ด้าไม่พอใจหรือว่าโกรธผมผมก็ขอโทษคนรู้ตัวว่าผิดบอกอย่างว้าวอนแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไร หญิงสาวก,ก็ยังคงเงียบนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราสองคนกันแน่นายบอกว่าเป็นเพื่อนกันไงคนอยากเป็นแฟนวกกลับมาทมหาความเป็นเพื่อนเมื่อเริ่มจะไปต่อไม่เป็นเพื่อนเขาไม่โกรธกันนานหรอกนะไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาพูดมาอ้างสาบรนาก็ยังคงเงียบด้าไม่ว่าผมจะเป็นใครเราก็รักกันไม่ใช่หรอใครแล้วคุณคราวนี้ได้ผลพอเห็นหญิงสาวพูดออกมาได้ ครุก็ถอนหายใจออกมาเสียงดังด้วยความโล่งอกใบหนะ้าที่เคยเครียดขื่อเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเกรื่อนกระจายไปด้วยรอยยิ้มตาเป็นประกายภาระยับขึ้นมาทันทีก็ได้ไงไดาอิงก็รักผมเหมือนที่ผมรักดานั่นแหละปล่อยฉันได้แล้วเห็นวาตากับท่าทีของเขาแล้วซวรรนดาก็ไม่อาจนั่งนิ่งอยู่ต่อได้วาตาของเขาตอนนี้มันไม่น่าไว้ใจสักนิดเลยไม่ปล่อยจนกว่าเราจะพูดกันให้รู้เรื่องก่อน นอกจากจะไม่ปล่อยแล้วเขายังกระชับอ้อมแขนแน่นขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยทำยังไม่กลัวตายเลยทั้งที่ชีวิตสุ่มเสี่ยงมากตอนนี้ปล่อยเลยด่าอึดอัดอย่างน้อยก็ไม่มีคำว่าคุณว่าฉันลุดออกมาแล้วนะที่รุดปลอบใจตัวเองแบบนี้แสดงว่าเขายังพอมีลุ้นหรอแต่ผมว่ากำลังสบายเชียวละ่ะเราผมก็ชอบมากเลยทีนี้ก็น่าจะพูดกันดีๆได้แล้วนะดาด้าไปว่าทีตอนไหน มีแต่คนชอบโกหกนั่นแหละที่พูดเอาพูดเอาอยู่ฝ่ายเดียวน้ำเสียงหวานยังคงตะบึงตะบอนถ้าถามว่าโกรธเขาไหมเธอเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่าความรู้สึกตอนนี้มันคืออะไรความเชื่อใจไว้ใจความรักความผูกพันฉันเพื่อนที่มีมาตั้งแต่ัยเยาว์ถ้าเธอทำลายมันลงเพียงเพราะว่าเขาไม่เคยเปิดปากบอกว่าเขาเป็นลูกของใครมันก็ดูจะไม่ยุติธรรมนักสำหรับเขาเพราะจะว่าไปแล้ว ที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยสนใจอยู่แล้วว่าเขาจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครจะมาจากตระกูลใหญ่หรือว่ามาจากตระกูลดังเป็นลูกแมค้าร้านตลาดหรือว่าเป็นลูกชาวนาชาวสวนคุณสมบัติหรือปัจจัยเหล่านี้ไม่อาจนํามาเทียบกันได้เลยกับน้ําใจและความหวังดีที่เขามีให้เธอเสมอมาพอคิดได้แบบนี้ความรู้สึกที่มีอยู่ตอนนี้มันก็เลยสับสนปนเปนกันไปหมดโอเคจ้าผมผิดก็ได้ยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับผมตกลงว่าไม่โกรธกันแล้วนะ ชายหนุ่มสรุปเอาง่ายๆให้กำลังใจตัวเองไว้ก่อนดาไม่ได้โกรธที่รู้ว่าที่เป็นลูกใครหรอกนะแต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังด้าเลยนะชายหนุ่มออกตัวหรอแล้วทำไมเพิ่งมาบอกหรือมั่นใจแล้วว่าด้าจะไม่กระโดดก่อนแน่ๆถึงเธอจะเข้าใจแต่ก็อดประชนไม่ได้จริงๆแต่ผมอยากให้กอดน,นะจะกอดจะกอดยอมหมดเลยกอดได้กอดได้ตลอดชีวิตเลยด้วยไม่ต้องมาทำเจ้าชู้กายแจ้เลย แล้วก็เอาหน้าออกไปห่างๆด้วยพออีกฝ่ายต่อปากต่อคำมากขึ้นเทโรก็ยิ้มได้เต็มปากเจ้าชูเขาใช้กับผู้ชายหลายใจนะไม่มีทางเป็นผมแน่นอนแล้วก็จะกอดเอาไว้แบบนี้แหละจนกว่าจะหายโกรธก็บอกว่าไม่ได้โกรธไงเราก็ไม่ต้องมาอ้างนานอ้างนี่เลยอย่าลืมว่ายังมีความผิดติดต,ตัวอยู่นะหญิงสาวพยายามทำเสียงแข็งขู่ปั้นเสียงให้ขุนเต็มที่ซึ่งขาดกับความรู้สึกภายในชัดเจน เราต้องทำยังไงถึงจะพ,พ้นผิดตอบคำถามได้มาก่อนแล้วก็ห้ามโกหกด้วยถ้าเธอไม่เคลียร์กับเขาให้รู้เรื่องเธอก็คงจะไม่มีวันสบายใจอยากถามอะไรทำให้เลยผมยินดีตอบทุกเรื่องแล้วก็จะพูดแต่ความจริงด้วยสัญญาต้องตอบตรงไปตรงมาด้วยรับรองว่าตรงสุดๆทุกคำพูดเลยอะไรเขาก็ยอมทั้งนั้นแหละตอนนี้ที่ได้ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะถ้าต่อไปเธอต้องคบกับเขาจริงๆรับรองว่าคำถามนี้เธอจะต้องได้ยินได้ฟังไม่ขาดหูแน่ๆถ้าดาจำได้นะผมจำได้ว่าด้าไม่ได้ตั้งใจเข้ามาในวงการนี้ด้วยซ้ำไม่ใช่หรอที่ด้ามีวันนี้ก็เพราะโอกาสพาด้ามาต่างหากดาคว้าโอกาสที่ผ่านมาเอาไว้ดาถึงได้มีวันนี้แล้วเรื่องงานของด้าที่ผ่านๆมาล่ะผมไม่เคยเข้าไปยุ่งตรงนั้นอยู่แล้วฟังผมนะ สำหรับผมดาเป็นคนมีพรสวรรค์ด้านนี้เป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนมีความสามารถมากถ้าต่อไปจะมีใครสักคนมาพูดหรือถามอะไรทำนองดูถูกความสามารถของดาผมคงได้ต่อหน้าคนคนนั้นความแน่เลยแต่เราห้ามความคิดของคนอื่นไม่ได้หยิงสาวค้านแต่ลึกๆในใจรู้สึกปราบปื้มไม่น้อยที่มีเขาคอยปกป้องทิดาพูดก็ใช่แต่เชื่อเถอะว่าต่อให้ผมยื่นมือเข้าไปช่วยดาแล้วยังไงล่ะถ้าดาไม่มีความสามารถ ประชาชนไม่ให้การต้อนรับต่อให้ผมทั้งผลักทั้งดันดากโกคงไปต่อไม่ได้ทั้งหมดที่ทำให้ได้ยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะความสามารถและตัวของดาเองล้วนๆซาบนดาเอวหน้าไปมองเจ้าของตกักที่ยังคงกอดรัดเธอเอาไว้แน่นสีหน้าของเขาตอนนี้ดูจริงจังกว่าครั้งไหนๆที่เธอเคยเห็นเลยแต่ไม่ใช่ว่าผมพูดแบบนี้แล้วผมจะเลิกปกป้องดานะเรื่องสนับสนุนเหมือนกันผมยังคงจะทำต่อไป แต่ผมจะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยถ้าด้าทำงานไม่ได้เรื่องเลยเพราะผมไม่อยากให้คนอื่นมาว่าแฟนผมได้แล้วผมก็เกลียดทุกคนที่ดูถูกความสามารถของด้ามองข้ามความสามารถของด้าต่อจากนี้ไปไม่ว่าใครจะมาพูดหรือว่าอะไรผมอยากให้ด้าจำเอาไว้ว่าผมยังเป็นคนเดิมของด้าเสมอจะอยู่ตรงนี้คอยดูแลห่วงใยและจะไม่ปล่อยให้ใครลังแกด้าได้เลยที่รู้บอกหนักแน่นทุกคำประหนึ่งให้คำสัญญา สบันดาจ้องเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาคมสันดวงตาสองคู่มองสบป,ประสารไม่มีใครพูดอะไราออกมาจนกระทั่งหญิงสาวเริ่มขยับตัวอีกครั้งให้โอกาสผมเป็นคนนั้นของดาได้ไหมถ้าดายังไม่พร้อมผมก็จะไม่เร่งรัดขอเพียงอย่างเดียวอย่าเห็นผมเป็นคนอื่นนะครับแล้วอีกเรื่องล่ะสบันดาไม่ตอบรับในทันทีเมื่อเรื่องขังขาใจยังเคลียร์ออกไปจากใจไม่หมด ส่วนคนถูกถามได้แต่สายหน้าไปมาอมยิ้มน่ารักอบอุ่นตามสไตล์ของเขายิ้มที่เธอได้เห็นคราใดก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นหัวใจครานั้นและดูเหมือนรอยยิ้มแบบนี้จะติดเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขาไปแล้วที่เขามอบให้กับเธอตลอดเวลาที่ผ่านมาเรื่องไหนที่กองยกเลิกกระทันหันแล้วได้ได้วันหยุดยาวไปนิวยอร์กไงอ๋อเรื่องนี้เองคนตอบลักเสียงยาวมีพิรุธเห็นเห็นฝีมือทีใช่ไหม อ,อื๋อนี่มาหยิกผมทำไมลังคาตอบเอออาในลําคอเสียงโอดครวญแทรกเสียงหัวเราะบางๆก็ตามมาติดๆเมื่อถูกคนบนตากบิดเนื้อเต็มแรงเป็นการลงโทษในบอกไม่ได้ยุ่งไงเรื่องเดียวเองเขาทําเสียงอ่อนก็ผมไม่อยากให้ดาจมอยู่กับความทุกข์นี่ถ้าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างมันก็ดีไม่ใช่หรอพูดซะเวอร์ดาไม่ได้เป็นหนักขนาดนั้นซะหน่อยคนเคยผ่านการอกหักมาโตกลับเสียงใส บอกให้รู้ว่าเจ้าตัวก้าวผ่านความทุกข์ในครั้งนั้นมาได้แล้วน้อยไปสิผมเห็นทำหน้าเศร้าเป็นเดือนเดือนเห็นดาเป็นทุกข์ผมก็ทุกข์ด้วยรู้หรือเปล่าทำไมเธอจะไม่รู้เธอรู้ดีทีเดียวแหละและนอกจากเวลาที่ช่วยเยียวยาวรักษาจิตใจแล้วเขาก็มีส่วนมากในการช่วยเธอให้ฟื้นจากสภาพคนอกหกักดาขอโทษนะที่ทำให้ทีพลอย,ยุ่งยากใจไปด้วยความจริงใจของเขา ทำให้สวัรดาตัดสินใจยนเรื่องที่เพิ่งได้รับรู้ทิ้งไปและไม่ติดใจใดๆอีกพูดแบบนี้แสดงว่าเราสองคนโอเคกันแล้วใช่ไหมชายหนุ่มถามหาความมั่นใจแต่ไม่ยอมเอ่ยออกมาตรงๆอะไรคือโอเคสวรรดาถามทั้งที่เข้าใจความหมายที่เขาซื่อเป็นอย่างดีเพราะระหว่างเธอกับเขามันมากกว่าคําว่ารักอย่างน้อยความรักในความเป็นเพื่อนก็มีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีก็เป็นแฟนไง ขอคิดด้วยก่อนแล้วกันหญิงสาวกแกร่งเอาคืนเขาบ้างทั้งที่ในใจยอมตั้งแต่ตอนที่เขาตอบข้อสงสัยของเธอแล้วยังจะคิดอะไรอีกในไหนเรื่องก็เลยเถิดมาถึงขั้นนี้แล้วยอมยอมผมเถินฮะสะวรนดาแจกคอนให้คนน่าเป็นก่อนจะทำปากยื่นตามเมื่อเขาทำหน้าเหี่ยวคอตกเรียกร้องความเห็นใจในบอกจะให้เวลาไงนี่กให้อยู่ให้มาไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนี่ยมันนานเกินพอแล้ว ตกลงเป็นแฟนกันเถอนะเห็นเขาอ้อนหนักสวบรรดาก็ทั้งอยากแกร้งและอยากหัวเราออีกฝ่ายด้เสียงอ่อนทูมเรียกขานอย่างวววอนเมื่อยังไม่ได้คำตอบว่าไงครับสวบรรดามองตาเขาทำท่าคิดอยู่อึดใจก่อนที่ริมฝีปากจะพยเยอะน้อยน้อยก็ได้ขอบคุณพระสิ้นคำอุทานจมูกดงก็กดหนักๆลงบนแก้มนุ่มซ้ายขวาอย่างรวดเร็ว ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะที่ให้โอกาสผมได้พิสูจน์ตัวเองสัญญาเลยว่าจะไม่ทําให้ร่าผิดหวังหรือว่าเสียใจเด็ดขาดคําสัญญาเดิมๆแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจความรักและห่วงแหนในตัวหญิงสาวเขาเอ่ยมันออกมาให้เธอได้ยินอีกครั้งด้วยความรู้สึกทั้งหมดจากก้นบึ้งของหัวใจถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยได้แล้วนายบอกว่าจะไม่ทําให้เสียใจไงหญิงสาวตอบสีหน้าสงสัยของเขาในตอนท้ายเมื่อเห็นเขาทําหน้างง หมายถึงที่ผมก่อนน่ะหรออือหือใบหน้าเรียวหวานพยักรับเงืองงากแล้วการอยู่ในอ้อมกอดผมมันน่าเสียใจตรงไหนพอเขาถามกลับมาน่าซื่อตาใสาสวรรดาเลยตวัดสายตาค้อนด้วยความหมั่นไส้คนหลงตัวเองก็ที่ทำตัวรุ่มร่ามหญิงสาวแซงโต้กราบเสียงคุณไม่ได้เสียใจอะไรอย่างที่บอกเขาหรอกนอกจากอยากแกล้งเขาเล่นรุ่มรามที่ไหนนี่เขาเรียกว่าสร้างความคุ้นเคย เพื่อความสนิทสนมต่างหากแล้วอีกอย่างที่นี้ก็มีแค่เราสองคนคนอยากกอดสาวหาข้ออ้างร้อยแปดมาอ้างสองคนก็ไม่ได้ทำไมละ่ะกับคนใจดำแสนงอนก็ต้องเอาคืนแบบนี้แหละไม่งั้นก็ไม่ยอมตกลงกับผมสักทีเขาแกล้งรัดเธอแน่นขึ้นกว่าเดิมถ้าว่าได้ใจดําก็กลับบ้านไปเลยไปอะไรกันเพิ่งจะคุยกันเข้าใจเองจะไล่ผมกลับแล้วหรอเขาทำเสียงโวยวายเล็ก ก่อนจะหาเรื่องมายื้อเวลาอยู่ต่อเรื่องวันพรุ่งนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยตกลงว่ายังจะบอกนักข่าวว่าผมเป็นเพื่อนอยู่อีกหรือเปล่าชายหนุ่มทวงเพราะยังเป็นห่วงสถานะของตัวเองที่ไม่กลัวถูกนักข่าวตามหรอไม่เลยผมเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ตั้งแต่รู้ตัวว่ารักได้แล้วผมรับมือได้โอเคมากๆด้วยเป็นอีกครั้งที่สรรดาได้ตบัดคลอนคนตัวโต,วตวออกไปเพราะว่าสีนัขาระรืึนเหลือเกินตกลงว่าไง เขาอ้อนขอคำตอบสูดลทิที่อยากให้ด้าบอกหรอผมตามใจด้าเลยแม้จะอยากให้เธอประกาศตัวกับเขาแต่ตอนนี้แค่เธอยอมรับเขาด้วยหัวใจคนภายนอกจะคิดจะมองยังไงเขาไม่สนอยู่แล้วงั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรอายใช่ไหมที่เป็นแฟนผมถึงจะบอกว่าตามใจเธอแต่น้ำเสียงก็เหมือนจะน้อยใจนิดๆแล้วคิดว่าน่าอายไหมล่ะสรรดาย้อนริมที่ปากอิ่มอยากยิ้มบางๆ รอยยิ้มไม่จางหายไปจากใบหน้างดงามไม่เลยผมออกจะน่ารักแล้วก็แสนดีที่หนึ่งสำหรับได้าคนหลงตัวเองจังหวันต่อว่าไม่ได้จริงจังอะไรเลยขณะที่นิ้วเรียวยกขึ้นบีบปลายจมูกดงสวยบีบเบาๆด้วยความมันเคี้ยวตกลงมาบอกนะทีแน่ใจแล้วหรอมีนักข่าวตามมันไม่สนุกนักหรอกนะด้ว,ว่าเราไม่ต้องบอกหมดก็ได้ให้ทีปรับตัวอีกสักหน่อยปล่อยให้เขาไปควานหาหนุ่มดีแนะนำเอาเอง เรื่องม่หร่ก็เมื่อนั้นตกลงตามนี้นะไม่อยากตกลงด้วยเลยแต่ทำไงได้ก็รักแล้วนี่รักมากๆด้วยสบ,บันดายิ้มรับคำสรารภาพรักของเขาว่าง่ายๆแบบนี้ค่อยน่ารักหน่อยแต่จะน่ารักกว่านี้ถ้าปล่อยได้แล้วก็กลับบ้านไปได้แล้วนี่มันจะเที่ยงคืนเข้าไปแล้วนะคะคทุทีรูธเจ้าของบ้านออกปากไล่แต่หาความจริงจังในน้ำเสียงไม่ได้เช่นกันแต่ว่าผมดื่มมานะ เขาวางคางกระบ,บาทเธออ้อนไกลๆขับรถกลับทั้งแบบนี้อันตรายมากเลยขอนอนที่นี่ด้วยคนไม่ได้หรอก็รู้หรอกว่าสิ่งที่ขอมันไม่สมควรสักเท่าไหร่แต่เขาก็มีความบริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้งและที่ผ่านมาก็ทําให้เธอไว้ใจได้มาตลอดไม่ได้แล้วใครใชายให้ไปดื่มก็ไม่มีก็นั่นสิแล้วขับรถมาหาดาที่บ้านได้ยังไงก็ตอนนั้นไม่เจอตำรวจงั้น ตอนกลับก็คงไม่เจอหรอกเดอกป่านนี้ตำรวจกับบ้านไปนอนหมดแล้วทีรุทหัวระเบาๆถ้าผูพ้พิทักษ์สันติราชมาได้ยินนางเอกของพวกเขาพูดแบบนี้คงเสียใจน่าดูเลยไม่ต้องเอาคนอื่นมาอ้างเลยแล้วก็ไม่ต้องมาทำเป็นเชยัยด้วยไม่เปลี่ยนใจจริงๆหรอลูกค่าคนทีรุทดานังทับยูนีผมจะลูกได้ไงคนไม่อยากกลับบ้านหาเรื่องมาอ้างอย่างเจ้าเล่ห์ที่สุดเจ้าเล่ห์ขนาดนี้เปลี่ยนใจได้ไหมเนี่ย ทรุนหัวร้ออีกเล็กน้อยไม่ใจอ่อนจริงนะไม่แต่มันดึกแล้วนะครับคนสวย <_ an> ก็ท่าที่มัวแต่ยืดเยื้อเวลามันก็จะยิ่งดึกไปมากกว่านี้อีกลุกได้แล้วค่ะพรุ่งนี้ตาต้องทํางานนะ <_ an> จริงสิซาบันาทําท่านนึกอะไรขึ้นมาได้แล้วที่ได้งานทําหรือยังไม่ใช่สิต้องพูดว่าที่เข้าไปทํางานที่ช่องหรือยังต่างหากชายหนุ่มหัวเราอออกมาเบาๆเมื่อได้ยินแสงใสแจ้กแจ,จ้าพูดเองเออเอง ใครจับต้นชนปลายไม่ถูกนี่ยังน้อยใจผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าได้ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ที่ไม่ได้นั่งอยู่ในบ้านได้านานขนาดนี้หรอกเธอรู้หัวราอเสียงเบาในลําคอผมเขาไปทํางานที่นั่นได้สักพักแล้วเขาบอกก่อนจะปล่อยให้เธอลุกจากตากักอยากให้กล่าวก็ต้องช่วยดึงผมลุกสวัรดามองแขนทั้งสองที่ยื่นมาตรงหน้าเธอด้วยสายตาระแวงไม่มีแผนอะไรแน่นะสวัรดามั่้ใจตอนเล่นละคร เธอเคยเข้าฉากประมาณนี้หลายครั้งพอพระเอกอยากแกล้งนางเอกก็จะมามุกนี้ตลอดแล้วดูสายตาของเขาตอนนี้สิมันไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลยไม่มีแผนอะไรเลยครับผมเร็วเขา้านายบอกว่าอยากให้ผมกราบไงหรือว่าเปลี่ยนใจให้ผมนอนค้างที่นี่ด้วยไม่มีทางว่าแล้วคนตัวบางก็ยื่ยนมือออกไปฉุดแขนเขาออกแรงดึงให้ลุกขึ้นแต่ว่ามันไม่เคยยืยนสักนิดทีอย่ามวัวแต่เล่นสิ ผมก็นั่งเฉยๆนะด้านนั้นแหละมีแรงแค่นี้เองเหรอออกแรงอีกหน่อยสิเขาบอกกุระเสียงหัวร้อห้ามขึ้นตัวเอาไว้โอเคครับผมลองอีกทีนะคนไม่อยากกลับบ้านให้กำลังใจความงงงุลที่ควรจะมีเพราะตากตรำทำงานมาทั้งวันหายเป็นปลิดทิ้งแต่ก่อนที่คนอยากถูกฉุดจะได้ลุกขึ้นตามแรงฉุดรั้งอันน้อยนิดของหญิงสาวเสียงโทรศัพท์มือถือเจ้ากรรมก็ดังขัดจังหวะเสียก่อน เจ้าของโทรศัพท์กรอกตาไปมาก่อนจะมองยิงสาวตาปลอยเดวิดนะชายหนุ่มจำใจบอกเมื่อคนตรงน้ามองมาตาไม่กระพริบปกติเขาก็ชอบอยู่หรอกนะคนรักษาสัญญาเนี่ยแต่แค่รับปากไว้จะโทรมามันน่าจะทำลืมๆไปบ้างก็ได้ไหมโดยเฉพาะเวลานี้งั้นก็รับสิคะมันจะโทรมาทำไมตอนนี้เนี่ยคนถูกขัดคอบ,บนพิ่มด้วยความขัดใจพอย,ยิงสาวมอง จึงล้วงมือเข้าไปหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อออกมากดรับกว่าบทสนทนานในค่ำคืนอันยาวนานจะสิ้นสุดเวลาก็ล่วงเข้าวันใหม่ไปแล้วนั่นแหละที่รู้ถึงได้กลับบ้านของตัวเอง